วัสดีค่ะแพรวานิชาพัฒน์ค่ะต่อให้ฉันรักเท่าไรก็ไม่มีที่ยืนข้างเธอทุกเรื่องอะไรที่เธอยังย้ำช่วยทำให้เข้าใจยิ่งเธอยิ่งรักก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากไม่คิดว่าวันนึงเราจะแบบได้มาร้องเพลงประกอบละครเพราะตอนเด็กๆเราก็ฟังแล้วก็หุ้ยแล้ววันนึงเราก็แบบอุ๊ยมันจะเป็นเพลงที่เราร้องหรออืมก็ดีใจมากค่ะก็ฟังเยอะๆแต่ว่าโชคดีมากที่ว่าฟังครั้งแรกแล้วแบบเพลงติดหูมากคือฟังครั้งแรกพอฟังรอบ2สามารถร้องตามได้เลยทีนี้เราก็แค่มาอ่านว่าเราอ่ะร้องเนื้อถูกหรือเปล่าเพราะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบแบบชอบดำน้ำเนื้อชอบแปลงเนื้อไปเรื่อยๆก็ต้องคอยมาอ่านว่าโอเคคำนี้เขียนอย่างนี้นะคำนี้อ่านว่าอย่างนี้แล้วก็คอยมาฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงอ่ะเมโลดี้แบบง่ายมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเป็นสไตล์ R&B แล้วก็ต้องถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครลงไปด้วยมันก็เลยต้องทำการบ้านด้านแบบความรู้สึกเยอะหน่อยก็ให้ลองวอร์มก่อนค่ะแล้วพอเอาจริงก็บอกว่าให้ถ่ายทอดความรู้สึกเพราะด้านเมโลดี้ส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนแบบฟังจนเราแบบเข้าเนื้อแล้วแต่ว่าจะเป็นแค่บางคำเฉยๆว่าคำนี้อยากให้ดูแบบเจ็บปวดนะคำนี้อยากให้ดูแบบโอเคตัดสินใจและแข็งแรงขึ้นแล้วอย่างเงี้ยความยากง่ายก็น่าจะเป็นด้านฟีลลิ่งแหละค่ะเพราะว่าพอเราไม่ได้ดูละครมาก่อนใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะแต่เราตีความจากเนื้อเอาอย่างเดียวเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่เราก็จะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของนางเอกขนาดนั้นว่าเอ๊ะนางเอกเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่เราก็อาศัยการจินตนาการเอาแนวเพลงก็จะเป็นแนวสไตล์แบบป๊อปแอนด์วีค่ะส่วนเนื้อเพลงก็จะเป็นประมาณว่าเรารักเขาแต่เรารู้สึกว่าเราถ่อมตัวเราแบบไม่สามารถยืนเคียงข้างเขาได้มันก็เลยค่อนข้างสู้กับตัวเองเยอะหน่อยแต่ว่ารักเขามากฝากเพลงไม่มีที่ยืนด้วยนะคะเป็นเพลงประกอบเรื่องพรชีวันค่ะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแรกของแพรเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ฝากดูละครด้วยค่ะทุกเรื่องอะไรที่